รณี14ตุลาคมเนี่ยเป็นกรณีที่ยิ่งใหญ่เป็นเหตุการณ์ที่3ของกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะเหตุการณ์แรกก็คือการปฏิรูประบบมหาราชการแผ่นดินของรัชกาลที่5เหตุการณ์ใหญ่ที่2คือการปฏิวัติของคณะราษฎรเมื่อวันที่24มิถุนายน2475เหตุการณ์ที่3คือ14ตุลาสามารถโค่นล้มระบบเผด็จการทหารที่มีอำนาจมีอิทธิพลมา16ปีโค่นล้มด้วย2มือเปล่านี่ก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ประชาชนสามารถประชาชนซึ่งเวลานั้นก็ถือว่ามีนักเรียนนักศึกษาประชาชนเป็นกองหน้าเนี่ยสามารถโค่นล้มระบบเผด็จการทหารได้นี่เป็นครั้งแรกเลยนะสวัสดีครับขอนำเข้าสู่รายการพิเศษของมติชนทีวี50ปี14ตุลาคม2516นะฮะเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์นะการโค่นล้มเผด็จการถนอมประพาสนะโดยพลังนักศึกษาประชาชนซึ่งผ่านมานานถึง50ปีในขณะที่วิถีประชาธิปไตยไทยก็ยังคดเคี้ยวนะฮะ14ตุลานะก็คนรุ่นนั้นที่เรียกกันว่าคนเดือนตุลานะซึ่งผ่าน14ตุลา6ตุลาแล้วก็เข้ามามีบทบาททางการเมืองทางสังคมนะหลังจากออกจากป่ามันก็มีความคดเคี้ยวจนกระทั่งแบบมีความผันแปรหลายอย่างมาถึงวันนี้นะฮะเราจะมอง14ตุลาอย่างไรแล้วเราประเมินเหตุการณ์14ตุลาความยิ่งใหญ่ของเหตุการณ์ครั้งนั้นอย่างไรนะวันนี้จะคุยกับพิจารณ์ดิษฐาพิชัยนะฮะซึ่งปัจจุบันนะลี้ภัยไปอยู่ที่ฝรั่งเศสแต่ว่าเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญคนหนึ่งในช่วงของ14ตุลาแล้วก็เป็นคนที่จัดงาน40ปี14ตุลาที่หอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์สวัสดีครับพี่จรัญครับครับสวัสดีครับครับและสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับพี่จรัญครับเอาอย่างนี้ก่อนว่าตอน14ตุลานี่พี่อยู่ปีไหนนะครับเรียนเป็นนักศึกษาปีไหนครับโอ้ผมจบมา2ปีแล้วคือผมเคยพูดนะผมเคยพูดว่าผมไม่ใช่คนรุ่น14ตุลานะเพราะว่าตอนเกิด14ตุลาเนี่ยผมจบมาแล้ว2ปีแต่ว่าถ้าพูดโดยยุคสมัยก็ถือว่าคนรุ่น14ตุลานะผมจบตั้งแต่ปี2ปีการศึกษา2513นะครับนะครับแล้วรับปริญญาปี2514ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่เข้ารับปริญญาสมัยนั้นนะครับทีนี้ตอนเกิด14ตุลาเนี่ยนะเนื่องจากเป็นประวัติศาสตร์แล้วนะตอนนั้นเนี่ยผมอยู่ในองค์การจัดสร้างของพรรคคอมมิวนิสต์นะครับเพราะเวลาผมเข้าไปในธรรมศาสตร์นะผมก็ต้องระมัดระวังเพราะว่านักศึกษาที่อยู่บนเวทีหลังเวทีส่วนใหญ่ผมก็รู้จักอย่างเสกสรรประเสริฐกุลก็อยู่ชมรมเดียวกันเรียกสภาหน้าดูผมก็ต้องระมัดระวังนะครับบทบาทของผมช่วง14ตุลาก็ค่อนข้างจำกัดนะครับเหมือนกับบทบาทของพรรคคอมมิวนิสต์แหละซึ่งช่วงหลังมีนักศึกษาก็วิพากษ์ว่าพรรคคอมมิวนิสต์ไม่ได้มีบทบาทในช่วง14ตุลาไอ้อันนี้พูดในทางประวัติศาสตร์นะแต่พูดในเรื่องเหตุการณ์แล้วเนี่ยนะครับ14ตุลาเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์หรือเป็นกรณีที่ยิ่งใหญ่แล้วไม่ได้คาดคิดมาก่อนไม่ได้การยินมาก่อนว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาคือ14ตุลาคม2516แต่ถ้าพูดโดยสภาพการเคลื่อนไหวไม่ต้องคิดตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนะครับวันที่กลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญไปเดินแจกใบปลิวเรียกร้องให้มีรัฐธรรมนูญแล้วก็ถูกจับในวันที่6ถูกจับวันที่5แถลงข่าวว่าจะไปเดินก็จะเป็นแบบเบรกวันที่6ถูกจับต่อมาก็มีการชุมนุมตั้งแต่วันที่9ตุลาชุมนุมไปจนถึงวันที่14ตุลาแล้วก็เมื่อเกิดเหตุการณ์วันที่14ตุลาก็ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่15ตุลาเพราะเวลาพูดถึงกรณี14ตุลามันกินเวลา10วันถือว่า10วันนะ2นี่ผมเองเนี่ยนะจนทั้งปัจจุบันเนี่ยผมยังยืนยันนะว่ากรณี14ตุลาคมเนี่ยเป็นกรณีที่ยิ่งใหญ่เป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่3
ของกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะของกรุงรัตนโกสินทร์คือกรุงเทพกรุงเทพกรุงรัตนโกสินทร์น่ะมีเหตุการณ์ใหญ่ๆเหตุการณ์แรกก็คือการปฏิรูประบบมหาราชการแผ่นดินของรัชกาลที่5ที่ตั้งกระทรวงระบบคมตั้งกองทัพตั้งอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วก็สร้างทางรถไฟสร้างไฟฟ้าประปานี่คือเหตุการณ์ใหญ่เหตุการณ์ใหญ่ที่2คือการปฏิวัติของคณะราษฎรเมื่อวันที่24มิถุนายน2475ที่เปลี่ยนระบบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยแต่ว่าจนถึงปัจจุบันนี้ประชาธิปไตยยังไม่ลงหลักปักฐานยังงอนแง่นยังอะไรโอนเองอยู่นะนะเหตุการณ์ที่3คือ14ตุลาบางคนบอกว่าทำไมไม่6ตุลาทำไมไม่ตอนที่พวกพันธมิตรนะปี49ทำไมไม่ตอนเสื้อแดงด้วยผมคิดว่าคือผมคิดว่า14ตุลาผมจบที่14ตุลาเป็นเหตุการณ์ยิ่งใหญ่เหตุการณ์ตามมาหลังๆมันก็ยิ่งใหญ่อยู่แต่ว่ามันไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับ14ตุลานิทวะทำไมมันยิ่งใหญ่ไม่พูดในแง่สภาพที่ว่าคนชุมนุมเดินกระบวนกันหลายแสนคนแล้วในขอบเขตทั่วประเทศด้วยนะนะพูดถึงผลการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่นะคือสำหรับผมนะมีอยู่คือแน่นอนนะสามารถโค่นล้มระบอบเผด็จการทหารนะที่มีอำนาจมีอิทธิพลมา16ปีโค่นล้มด้วย2มือเปล่าแน่นอนบางคนอาจจะมีไม้มีก้อนอิฐก้อนหินมีอะไรนะแต่ว่าโดยทั่วไปเราเรียกว่าสองมือเปล่านี่ก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ประชาชนสามารถนะประชาชนซึ่งเวลานั้นก็ถือว่ามีนักเรียนนักศึกษาประชาชนเป็นกองหน้าเนี่ยสามารถโค่นล้มระบอบเผด็จการทหารได้นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเพราะเวลาเราพูดถึงยิ่งใหญ่ต้องพูดนี่เป็นครั้งแรกนะครับสองเนี่ยหลังจากเกิดเหตุคือตั้งแต่วันที่15 16 17จนถึง3ปีเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในประเทศไทยนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในประเทศไทยความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากและมีผลอยู่ถึงปัจจุบันนี้ก็คือว่า14ตุลาเนี่ยมันเปิดทางนะมันเปิดพื้นที่มันเปิดเวทีการเมืองให้ประชาชนคนธรรมดาจนขึ้นสู่เวทีการเมืองระดับชาติคือก่อน14ตุลาเนี่ยนะการเมืองมันก็จะอยู่ในมือของนักการเมืองของพรรคการเมืองของทหารของข้าราชการนะแต่หลัง14ตุลาเนี่ยประชาชนขึ้นสู่เวทีการเมืองระดับชาติอย่างขนาดใหญ่และต่อเนื่องกัน3ปีแล้วก็ที่ประชาชนเข้าสู่เวทีการเมืองขึ้นสู่เวทีการเมืองระดับชาติได้มันดำรงอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้นะดำรงอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะกรณีคนเสื้อแดงหรือพวกพันธมิตรพวกอะไรเงี้ยถือว่าประชาชนข้ามอันนี้เป็นผลมาจากสิบสี่ตุลาถ้าไม่เกิดสิบสี่ตุลาเนี่ยผมยังคิดในการไม่ออกนะว่าประชาชนคนไทยจะมีความตื่นตัวทางความคิดการเมืองแล้วก็ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อสิทธิเพื่อผลประโยชน์เพื่ออะไรก็ตามนะอย่างขนาดใหญ่แล้วก็เป็นระยะและต่อเนื่องถึงปัจจุบันนั่นผมคิดว่าประการที่สองคือ14ตุลาเนี่ยทำให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยประชาชนมีเสรีภาพอย่างไม่เคยมีมาก่อนแน่นอนไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์แท้จริงและเสรีภาพก็ไม่ใช่เสรีภาพทุกประการนะแต่เป็นครั้งแรกที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพอย่างกว้างขวางอยู่3ปีแล้วต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นะและต่อเนื่องจนปัจจุบันเนี้ยพันไอ้กระแสการวิพากษ์วิจารณ์พรรคการเมืองนักการเมืองหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะล้วนเป็นดอกผลของ14ตุลานะใครปฏิเสธไม่ได้นะไอ้พวกเสรีภาพพวกนี้มันมาเพราะผมเนี่ยผมเรียนหนังสือโตและเรียนหนังสือก่อน14ตุลาผมรู้ผมเห็นผมประสบว่าแล้วคนไทยเราเนี่ยมีเสรีภาพขนาดไหนนะครับนี่ผมประเมินเรื่องนี้ก่อนนะครับทีนี้คือแน่นอนนะ
มันต้องพูดถึงไม่พูดถึงไม่ได้นะคือหลัง14ตุลาเนี่ยมันเกิดกระแสมันเกิดกระแส3กระแสนะกระแสแรกไม่ต้องพูดประชาธิปไตยกระแสที่2คือกระแสซึ่งเมื่อกี้พูดไปบ้างแล้วคือกระแสที่มวลชนประชาชนที่ถูกกดขี่ขู่รีดลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อสิทธิประโยชน์ตัวเองอย่างอนันต์ใหญ่กรรมกรชาวนาพ่อค้าแม่ขายประชาชนทั่วไปแล้วก็จนถึงปัจจุบันนี้นะอีกกระแสหนึ่งเนี่ยมันกระแสหนึ่งมันจบไปแล้วมันไม่ถึงจบทีเดียวคือกระแสสังคมนิยมหลัง14ตุลาเนี่ยกระแสสังคมนิยมเนี่ยเรียกว่าเกิดขึ้นและแพร่สะพัดไปทั่วทั้งประเทศด้วยนะแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงหลังตุลาแต่ในเวลานี้กระแสนิยมก็เรียกว่าลดลงไปเยอะจะเรียกว่าจบลงก็ได้จบโดยพื้นฐานนะฮะอันนี้มาเป็นผลมาจาก14ตุลานะครับทีนี้เมื่อกี้ความจริงคือเราเป็นคนรุ่น14ตุลาด้วยกันนะครับเราก็เห็นว่าคนรุ่น14ตุลาเนี่ยมันมีบทบาทอยู่มันมีบทบาทต่อเนื่องมาเกือบ30ปีเมื่อก่อนคน14ตุลาจะเป็นคนที่มีบทบาทมากหมายถึงว่าหลังจาก6ตุลาเข้าป่าออกจากป่ามาก็มีบทบาทในทุกวงการเมืองวงการเศรษฐกิจวงการศิลปะวัฒนธรรมเพื่อชีวิตเนี่ยนะแล้วก็มีบทบาทมาจนกระทั่งคน14ตุลาเนี่ยเมื่อมาถึงปี2548 49นะเริ่มแตกเป็น2ฝ่ายนะครับแตกกันขัดแย้งกันนะครับต่อมาก็เป็นเหลืองเป็นแดงกันมันจึงทำให้คน14คนรุ่น14ตุลาที่มีบทบาทเด่นมา30กว่าปีเนี่ยบทบาทเขาก็ลดลงแล้วก็จำนวนหนึ่งก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำ14ตุลาจำนวนหนึ่งก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จนถึงปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าคนรุ่น14ตุลาเนี่ยหมดบทบาทไปโดยพื้นฐานมาตั้งแต่ปี2549 50นะในโอกาสครบรอบ50ปีเนี่ยความจริงผมไม่ค่อยชอบใช้คำว่า50ปีมันยังคล้ายว่ามันยังเล็กอยู่ต้องใช้คำว่ากึ่งศตวรรษกึ่งศตวรรษนะ100ปีกึ่งศตวรรษของ14ตุลานะเมื่อมาถึงกึ่งแต่ว่าของ14ตุลาเนี่ยเวลานี้ก็พยายามจัดงานเฉลิมฉลองกันพยายามพูดกันเขียนกันเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์อะไรก็ตามเนี่ยนะครับแต่ว่าสำหรับผมแล้วมันไม่ขึ้นแล้วเพราะผมเปรียบเทียบอย่างนี้นะอาจจะนอกเรื่องก็ได้เดี๋ยวมันก็เรื่องเดียวกันก็คือว่าการปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศสในปี1789เนี่ยถือเป็นต้นแบบของการปฏิวัติโลกและมีผลสะเทือนไปทั้งโลกเลยนะมีบทบาทแล้วก็มีมนต์เสน่ห์อยู่150กว่าปีนะ150กว่าปีพอเกิดการปฏิวัติรัสเซียในปี1917ปฏิวัติสังคมนิยมเมื่อเดือนตุลาคม1917มนต์เสน่ห์ของการปฏิวัติฝรั่งเศสเรียกว่าลดลงไปโดยพื้นฐานเลยคนทั่วโลกไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่ยกเว้นนักประวัติศาสตร์ยุโรปอย่างไรมันถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์ยุโรปไม่พูดถึงการว่าฝรั่งเศสคงไม่ได้แต่พูดโดยรวมแล้วเนี่ยมนต์เสน่ห์ของการวัดใหญ่ฝรั่งเศสมันลดลงไปมากเลยเพราะช่วงหลังคนไปสนใจการปฏิวัติสังคมนิยมรัสเซียในปี1917ก็เปรียบเทียบกับ14ตุลามนต์เสน่ห์14ตุลาเนี่ยเคยมีมนต์เสน่ห์มันยาวนานมากนะครับพอมาถึงปี2549มนต์14ตุลามนต์เสน่ห์14ตุลาก็จบก็ลดลงเพราะว่าผู้นำ14ตุลาส่วนหนึ่งไปยืน
ไปเป็นผู้นำหรือไปยืนอยู่กับพันธมิตรกปปส.นะครับเพราะคนก็กังขาคนก็วิพากษ์วิจารณ์ซึ่งผมเนี่ยพยายามให้คนจำแนกระหว่างบุคคลกับเหตุการณ์บุคคลเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงได้เหตุการณ์14ตุลาอย่างยิ่งใหญ่อยู่นะคนไม่ค่อยเชื่อคือคนไม่ค่อยเก็ตคล้ายๆว่าเมื่อเนี่ยอันที่สองเพราะมันเกิดขบวนการใหม่ขึ้นมานะครับกระบวนการใหม่ขึ้นมาก็คือกระบวนการคนเสื้อแดงนะขบวนการคนเสื้อแดงพันมนต์เสน่ห์14ตุลานี่เมื่อมาถึง50ปีนี้เนี่ยมันก็ไม่เป็นมนต์แค่มีมนต์เสน่ห์ไม่มากแล้วพูดถึง14ตุลาจะให้คนสนใจจะให้คนไปร่วมงานยากยากนะซึ่งก็คงช่วยไม่ได้นะไม่รู้จะทำยังไงประการที่2ก็คือว่ามันเกิดกระบวนการใหม่อีกกระบวนการหนึ่งคือปัจจุบันนี้เกิดกระบวนการใหม่คือกระบวนการนักศึกษาประชาชนในปี2563นะพวกเพนกวินรุ้งอานนท์นะที่นำโดยนะแล้วจากนั้นก็มีกระบวนการใหม่ขึ้นมาอีกคือกระบวนการของพรรคก้าวไกลเพราะฉะนั้นการฉลอง50ปี14ตุลาถึงก็14ตุลาเนี่ยก็เป็นเรื่องดีอะผมสนับสนุนนะเพราะผมเคยเป็นประธานฉลอง40ปี14ตุลาแต่มันคงไม่ขึ้นแล้วมันคงฟื้นไม่ได้แล้วเสน่ห์คงฟื้นไม่ได้แล้วบางคนบอกไม่ต้องไปฟื้นหรอกมันเพราะมันเหตุการณ์ในอดีต50ปีแล้วจะไปฟื้นทำไมนะครับแต่ว่าเนื่องจากผมเนี่ยยังก็มีโนซาชิคือยังมีความคิดเนี่ยความมีอารมณ์มีความผูกพันกับ14ตุลาก็เหมือนคุณอาศึกเนี่ยที่เราก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับครับพี่ถ้าพูดว่า3เหตุการณ์ใหญ่ที่พี่ว่าเนี่ยมันไม่มี4เลยใช่ไหมอะไรนะพี่เปรียบเทียบว่า1คือการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินสมัยรัชกาลที่5 2คือปฏิวัติประชาธิปไตย2475 3คือ14ตุลายังไม่มีเหตุการณ์ที่4เหตุการณ์ที่4เป็นเรื่องคาดกันในอนาคตพันธายผมพูดว่ามันจะไม่เกิดเลยก็พูดยากจะคาดว่ามันเกิดพูดว่ามันจะเกิดมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่4ที่5ที่6คือมันพูดยากหมดไม่ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดนะฮะที่มันขึ้นกับสภาพของโลกด้วยนะความจริง14ตุลาเนี่ยนะที่เราไม่ค่อยพูดถึงนะมันมีฐานะสำคัญในประวัติศาสตร์โลกด้วยนะไม่ใช่ฐานะสำคัญในประวัติศาสตร์ประเทศไทยเนี่ยหมายถึงประวัติศาสตร์ไทยยุคใกล้หรือยุคไกลก็ตามนะ14ตุลาเนี่ยมันมีฐานะในทางประวัติศาสตร์โลกเพราะช่วงที่เกิด14ตุลานะถ้าตามคริสต์ศาสนาก็1973ก็คือทศวรรษที่70ทศวรรษที่60คือ1960 1960นี่นะกระบวนการนักศึกษาในขอบเขตทั่วโลกมันมีบทบาทมากขยายตัวเติบใหญ่มีบทบาทจนกระทั่งมีคำฝันเป็นก็ student power นะอำนาจของนักศึกษาแล้วก็ในปี1968เกิดเหตุการณ์ใหญ่ที่ฝรั่งเศสในเดือนพฤษภาคมที่นี่คนนิยมเรียกเมย์68ก็เป็นการใหญ่มากนะนักศึกษาฝรั่งเศสนะมายึดมาเลยซอบอนยึดถนนเซนต์มิเชลแล้วก็ปิดถนนแล้วก็สู้กับทหารสู้กับตำรวจและเหตุการณ์นี้ขยายตัวไปทั้งประเทศเกิดการเรียกคือถ้าตอนผมมาฝรั่งเศสครั้งปีแรกๆผมโอ้มันเหมือน14ตุลาที่14ตุลาเนี่ยเหตุความเปลี่ยนแปลงหลังจาก14ตุลาหรือเพราะ14ตุลาเนี่ยก็เรียกเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบแบ่งยุคแบ่งสมัยเมื่อก่อนพวกเราชอบพูดว่าก่อน14ตุลาเป็นยังไงหลัง14ตุลาเป็นยังไงที่นี่เหมือนกันนะคนฝรั่งเศส
ตอนผมมาใหม่ๆเมื่อ30 40ปีที่แล้วกันนะก็จะบอกว่าก่อนเมย์68เช่นก่อนเมย์68เนี่ยผู้หญิงแต่งตัวยังไงผู้ชายแต่งตัวยังไงหลังเมย์68นะการแต่งตัวของคนหรือความสัมพันธ์เรื่องชายหญิงก่อนเมย์68เป็นยังไงหลังนะหรือเรื่องคือเกือบทุกเรื่องมันจะเค้าเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงที่แบ่งยุคแบ่งสมัยอ่ะมันเกิดขึ้นในทศวรรษที่60 70ในยุโรปด้วยนะที่ในยุโรปนอกจากเมย์68แล้วมันเกิดการไม่มีเหตุการณ์ใหญ่ๆที่คนปัญญาชนยุโรปฝ่ายซ้ายยุโรปแตกกันมากเลยก็คือการที่โซเวียตส่งทหารในนามสนธิสัญญาวอร์ซอส่งทหารเข้าไปล้มรัฐบาลเข้าไปเปลี่ยนเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ที่โกสลาเวียเหตุการณ์เนี้ยฝ่ายซ้ายยุโรปแตกกันจนถึงปัจจุบันเนี้ยระหว่างคนเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยนะแล้วจบจากนี้ที่อเมริกาก็มีการเดินกระบวนของมาร์ตินลูเธอร์คิงแล้วก็มาร์ตินลูเธอร์คิงถูกยิงตายด้วยทีนี้พ้น14ตุลามันเกิดในบรรยากาศของโลกในสมัยนั้นคือนักศึกษาเป็นกองหน้ามีบทบาทนะครับอเมริกายังมีการต่อต้านสงครามเวียดนามนะครับเพราะการเกิด14ตุลาในประเทศไทยนะมันก็มีอิทธิพลทั้งที่คนร่วม14ตุลาจะรู้หรือไม่รู้นะแต่มันเป็นอิทธิพลของโลกมาจากโลกด้วยอย่างพวกผมตอนนั้นนะเราก็จะศึกษากระบวนการนักศึกษาในญี่ปุ่นสิงคโปร์เราก็ศึกษากระบวนการนักศึกษาในเกาหลีใต้ที่ค้นซิงมารินกระบวนการนักศึกษาในพม่ากระบวนการนะปรากฏพอเกิด14ตุลาประเทศไทยเนี่ย14ตุลากลายเป็นคำขวัญให้นักศึกษาในเอเชียนะกระทั่งในกรีกเนี่ยชูคำขวัญพูดถึง14ตุลาไทยเลยนะเพราะฉะนั้น14ตุลามันแต่ว่ามันยังไม่มีใครศึกษาค้นคว้าทำวิจัยอย่างจริงจังว่า14ตุลามีฐานะทางประวัติศาสตร์ในโลกอย่างไรแต่สำหรับผมเนี่ยมีฐานะนะฮะแล้วพูดไปทำไมมีนะผลจาก14ตุลาเนี่ยมีผลอย่างมากที่ทำให้3ประเทศอินโดจีนการปฏิวัติชนะมีส่วนนะเพราะว่า14ตุลาไทยเนี่ยเกิด14ตุลาไทยต่อมาก็ขับไล่เบกาพวกผมก็ขับไล่เบกาสารทัพเบกาออกจากประเทศไทยเกือบหมดเพราะฉะนั้นอเมริกาที่ไปทำสงครามรุกรานเวียดนามลาวกัมพูชามันก็อ่อนกำลังลงพูดโดยประเมินเนี่ยคือว่าไทยมีผลต่อชัยชนะของ3ประเทศอินโดจีนในเวลานั้นนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยชัยชนะของ3ประเทศโดดจีนเนี่ยก็มีส่วนทำให้เกิด6ตุลาหนองเลือดในประเทศไทยด้วยคือมันสัมพันธ์กันมันไปเหตุเป็นผลกันเนี่ยนะที่ย้อนไปตะกี้ที่พี่บอกว่า14ตุลามันหมดความมนต์ขลังหรืออะไรต่างเมื่อผู้นำกลายเป็นพวกพันธมิตรเสื้อเหลืองในปี49อย่างนั้นใช่ไหมคือมันไม่มีใครสืบทอดด้วยช่วงหลังเลยนะเลยในหมู่พวกในหมู่คนรุ่น14ตุลา6ตุลาเนี่ยก็ขัดแย้งกันก่อนหน้านี้อย่างเช่นตอน25ปี14ตุลาเนี่ยขัดแย้งกันเรื่องคุณคงจำได้ว่า14ตุลาเป็นวันอะไรระหว่างวันเสรีภาพกับวันอันนี้คือหมายความ14ตุลาเนี่ยเป็นวันอะไรเพื่อจะชูคำฝันนะในการฉลอง25ปี14ตุลาก็เถียงกันตั้งเป็นเดือนนะเถียงกันเป็นเดือนที่สำหรับผมนะซึ่งผมเสนอความคิดเห็นนี้มาตั้งแต่วันแรกๆเลยแล้วจนถึงวันนี้ผมยังคิดผมยังเสนอมันเดิมนะว่า14ตุลาเป็นวันเยาวชนนะผมเสนอให้14ตุลาเป็นวันเยาวชนไทยมากตั้งแต่หลัง14ตุลาใหม่ๆนะจนถึงปัจจุบันนี้ผมยัง
ผมถ้าให้ผมเสนออีกผมก็บอกเป็นวันสิบเป็นวันเยาวชนนะแต่พระพวกบอกเป็นวันเสรีภาพบ้างเป็นวันสังคมเป็นวันสังคมความสังคมนิยมบ้างอะไรบ้างเลยนะแต่สำหรับผมเนี่ยสิบสี่ตุลาเป็นวันเยาวชนเพราะวันนั้นเยาวชนเป็นกองหน้าและไม่ใช่เป็นกองหน้าอย่างเดียวนะเป็นกำลังหลักด้วยคนที่เดินขบวน 300,000 คนเนี่ยเป็นเยาวชนหรือ 200,000 อาจจะมากกว่าด้วยซ้ำนะทั้งแต่เราทำไมคนตุลามาถึงความคิดแตกต่างกันมากเมื่อมาถึงปี49มันเป็นเพราะว่าไอ้ตอนที่เราร่วมกันใน14ตุลาเนี่ยมันต่างคนต่างก็มันไม่ได้มีความเห็นตรงกันอะไรใช่ไหมมันไม่ได้มีอุดมการณ์ที่ตรงที่เป็นหนึ่งเดียวไม่ใช่เรียกว่าหนึ่งเดียวเรียกว่ามันแตกกระสานสั้นเซ็นหรือเปล่าผมว่าการต่อสู้14ตุลาซึ่งผมเข้าร่วมด้วยชัดที่สุดคือต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อเสรีภาพไอ้อย่างอื่นมาทีหลังอะสังคมนิยมหรือสังคมที่เป็นธรรมสังคมที่ดีแล้วมาทีหลังนะครับทีนี้พอการต่อสู้สิบปีเวลาคือมีเป้าหมายที่ประชาธิปไตยและเสรีภาพพอไม่มีประชาธิปไตยพอมีเสรีภาพแล้วเนี่ยคนก็ไม่อยากต่อสู้ต่อจนกระทั่งมีกระแสสังคมนิยมเนี่ยคนยิ่งต่อสู้ต่อแต่ต่อสู้ไปอีกแนวหนึ่งคือแนวปฏิวัติสังคมแล้วที่จะสร้างที่จะปฏิวัติสังคมนิยมนะฮะแล้วก็ผมเคยเปรียบเทียบนะครับเดอทอกวินที่ผมเคยอ้างถึงเนี่ยเขาบอกที่การปฏิวัติใหญ่มันจะไม่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเพราะการปฏิวัติใหญ่ที่เกิดขึ้นมันเพื่อเสรีภาพเมื่อคนมีเสรีภาพแล้วเนี่ยนะการต่อสู้ใหญ่ๆจะน้อยที่ประเทศไทยเราเนื่องจากว่าที่มาเกิดพฤษภา35นะเกิดพฤษภา35แล้วมาเกิดไอ้กระบวนการเสื้อแดงเพราะประเทศไทยเนี่ยเสรีภาพประชาชนได้เสรีภาพมาแล้วแต่มักจะถูกปล้นมักจะถูกชิงกลับไปเขาจึงต้องต่อสู้อยู่เรื่อยๆต่อสู้มา 2-3 ครั้งนะแต่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยแต่ยังไงเขาก็คิดผิดเหมือนกันเพราะที่ฝรั่งเศสก็เกิดการปฏิวัติใหญ่อีกนะในปี1848ที่คนตุลาเนี่ยจริงๆมันก็เข้าป่ามาเหมือนกันหมดนะมันจะบอกว่าความคิดไม่ใช่หนึ่งเดียวก็ไม่ใช่นะที่มาเป็นเหลืองแดงก็คือแบบจริงๆก็คือหลายคนก็ตั้งแต่14ตุลาแต่อย่างผมรุ่นหลังแต่ส่วนใหญ่มันก็คือผ่าน6ตุลาแล้วก็เข้าป่าหมดแต่ว่ามาแยกกันเป็นเหลืองแดงเพิ่งมาแยกปี48 49ที่ตอนนั้นคุณเคยสัมภาษณ์ผมใช่ไหมใช่พี่เป็นกรรมการสิทธิ์ตอนเป็นเหลืองเป็นแดงคืออย่างนี้คือพวกคนรุ่น14ตุลาทั้งที่เข้าป่าแล้วไม่เข้าป่านะครับไม่ได้คือพอทำท่าจะเชื่ออะไรจริงจริงยังจังทำท่าจะเชื่อเปรียบไตจริงจริงยังจังก็เกิดไปเสื่อมตัวทางความคิดการเมืองทฤษฎีสังคมนิยมพันก็ไม่เชื่อเปรียบไตคือสังคมนิยมพรรคคอมมิวนิสต์ทั่วโลกเขาไม่เชื่อเปรียบไตนะเขาไม่เชื่อเปรียบไตนะเขาถือประชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยของชนชั้นนายทุนเป็นประชาธิปไตยของคนรวยเขาไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะเขาจำเป็นต้องอ้างเพราะอยู่นะเขาอยู่ในสังคมประชาธิปไตยนะแต่ลึกๆแล้วเขาไม่ค่อยเชื่อประการหนึ่งประการที่สองเนี่ยพอทำท่าจะเชื่อสังคมนิยมอ้าวเกิดไม่เชื่ออีกเพราะว่าสังคมนิยมคอมมิวนิสต์มันค่อยๆเสื่อมสลายในขอบเขตทั่วโลกเพราะฉะนั้นคนรุ่น14ตุลาเนี่ยนะมันจึงเป็นประเภทสุกๆดิบๆนะนะเพราะพอเกิดการเคลื่อนไหวต่อต้านขับไล่รัฐบาลทักษิณหรือทักษิณชินวัตรนะพวก14ตุลาส่วนจำนวนไม่น้อยก็ไปจำนวนมากไปทางนั้นเลยนะแล้วพอเป็นเหลืองเป็นแดงก็ส่วนใหญ่ 70% ก็จะไปทางเหลือง
ที่มาทางแดงเนี่ย 20% อีก 10% ก็อยู่กลางๆนี่พวกรุ่น14ตุลานะแต่พอมาถึงวันนี้แต่พอมาถึงวันนี้อะไรนะที่พี่แบ่งนี่หมายถึงว่ารุ่น6ตุลาด้วยไหมด้วยแต่รุ่น6ตุลาก็มีลักษณะพิเศษของเขาหน่อยนึงก็มีลักษณะพิเศษของเขานะเพราะว่าอย่างคนเสื้อแดงเนี่ยเขาจะรู้สึกอินกับ6ตุลามากกว่า14ตุลานะเพราะว่าเหมือนกันนะเหมือนกับถูกกระทำเหมือนกัน6ตุลาก็ถูกปราบปรามเกณฑ์ทหารผมก็ถูกจับที่นั่นนะเพราะฉะนั้นพวก6ตุลาเขาคนเสื้อแดงจะอินกับ6ตุลาแล้วคน6ตุลาก็จะอินกับจะอินกับเรื่องอะไรเรื่องประเด็จการมากกว่า14ตุลามากกว่า14ตุลานะแต่ไม่ว่า6ตุลากับ14ตุลานะพอสังคมการเมืองแยกเป็น2เสื้อสีนะส่วนใหญ่ก็จะไปทางเสื้อเหลืองไปทางสีเหลืองซึ่งมีคนก็ถามเหมือนกันแล้วผมก็พูดเรื่องนี้มาเป็นร้อยๆครั้งก็ทำไมแต่ที่มาเป็นแดงนี่ถือว่าน้อยนะไม่ถึง 20% ด้วยซ้ำส่วนหนึ่งก็อยู่กลางๆบางวันก็เป็นแดงบางวันก็เป็นเหลืองแต่พอมาถึงปัจจุบันนี้นะเริ่มเกิดการเรียกเริ่มเกิดการฟื้นตัวกลับตัวฟื้นตัวแล้วก็ไปสำนุนก้าวไกลส่วนใหญ่ไปสำนุนก้าวไกลแล้วไม่ว่าแดงและไม่ว่าเหลืองนะจะไปสำนุนก้าวไกลแล้วเพราะอะไรไหมเพราะ80-90แล้วตอนนี้พี่ว่า 80% หรือ 90% น่าจะคนเสื้อแดงในยุโรปอเมริกาเนี่ย 80% เป็นส้มนะเป็นส้มเพราะว่าไอ้ความคิดก้าวไกลเนี่ยมันใกล้กับความใฝ่ฝันใกล้กับความหวังใกล้กับอะไรของเขามากกว่าไอ้พูดลงไปมากมากกว่าพูดไทยแล้วที่ส่วนภายในประเทศนี่เนื่องจากผมไม่ได้อยู่ในประเทศแต่ถ้าที่ผมถามคนนั่นถามคนนี้แล้วดูแล้วโอ้ไปทางสมนุนก้าวไกลมากกว่านะครับอันนี้หมายถึงเฉพาะคนตุลาถ้าหมายถึงเฉพาะคนตุลาพี่ว่านี่เราพูดเฉพาะคนตุลานะแต่คนรุ่นอื่นก็มันก็คงจะอย่างคนรุ่นพฤษภา35ความจริงพฤษภา35ก็คือรุ่นก็6ตุลานี่แหละพวกรุ่นเดือนตุลานี่แหละเพราะพฤษภา35เนี่ยคือคนรุ่นเดือนตุลาที่อายุ35 40ที่มีคนใหม่ๆเนี่ย ก็ไม่มากส่วนใหญ่ก็คนเดิมนี่แหละเพียงแต่อายุมากขึ้นนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าผมเคยพูดในที่หนึ่งนะว่าผู้ที่อันสนสถานเนี่ยปีหนึ่งแล้วว่า14ตุลาเนี่ยมันเป็นลูกอาภัพถ้าเปรียบเทียบเป็นคนนะเป็นลูกกำพร้าเป็นลูกกำพร้านะหนึ่งผู้ที่เกิดมาผู้ที่เกิด14เพราะว่าเมื่อก่อนพวกผมชอบเรียกบุตรธิดาของ14ตุลาใช้วาทกรรมของทางยุโรปอ่ะเขาจะใช้เดอะซันเป็นบุตรของเสรีภาพเดอะซันออฟลิเบอร์ตี้เดอะซันออฟนั่นออฟนี่เดอะซันออฟปี60นะก็เป็นคนปี1960ถึง1970คนที่ก่อเกิด14ตุลาเนี่ยหมายถึงพวกแกนนำพวกเข้าร่วมส่วนใหญ่เขาก็ไม่เนื่องจากมันแตกแยกกันด้วยเขาก็ไม่สนใจ14ตุลานะครับเขาก็ไม่อยากจะมาฟูมฟักทะนุถนอม14ตุลานะครับ
จัดงานในแต่ละปีคนคนก็ไม่ได้มากนะจัดงานรำลึกงานฉลองสองนี่หาคนมาเลี้ยงหาคนใหม่ๆมาเลี้ยงก็น้อยนะพวกเสื้อแดงก็ไม่เอานะ14ตุลามันยังกลายเป็นลูกกำพร้า14ตุลาการเป็นลูกกำพร้าเพราะในโอกาสกึ่งศตวรรษ14ตุลาเนี่ยผมก็อยากจะเรียกร้องให้คนมาดูแลเด็กคนนี้ซึ่งเด็กคนนี้ต้องอายุ50แล้วอายุ50ปีคือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ว่าที่ไหนมันนอกจากมันมีผลมาจนถึงปัจจุบันแล้วมันต้องมีคนสืบทอดมันต้องมีคนสืบทอดนะถ้าไม่มีคนสืบทอดแล้วมันก็ที่จะมันก็ยากอ่ะเพราะในโอกาส50ปี14ตุลาหรือถึงก็ถึงเวลานี่หวังว่าจะมีคนมาสืบทอดเดี๋ยวเพราะคนใหม่ๆนะรุ่นใหม่ๆแต่คนรุ่นใหม่ก็ไปอินกับ6ตุลามากกว่าอย่างเช่นม็อบ63ม็อบราษฎรเขาก็จะอินกับ6ตุลามากแล้วพร้อมจะสืบทอดด้วยมีการร่วมจัดงานไว้ตลอดครับในขณะที่งาน14ตุลาเนี่ยก็ดูเหมือนจะยังมีแต่หมอวิชัยพี่หมอวิชัยอย่างเงี้ยพี่พบพี่พบดงชัยหมอวิชัยมันถูกแบ่งระหว่างแต่มันก็พูดยากนะมันเป็นข้อจำกัดของคนเราคือเราจะพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตเมื่อ50ปี100ปีพูดแล้วมันมีชีวิตชีวาพูดแล้วมันมีเสน่ห์พูดแล้วมันมีความหมายยากเนี่ยอย่างที่ผมบอกเป็นเหตุการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่เป็นเหตุการณ์ที่สามของกรุงรัตนโกสินทร์นะคนก็คนส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยคนไม่เห็นด้วยคนกับรู้สึกว่าอะไรก็ตามนะมันมีดอกผล14ตุลาอันหนึ่งอะที่มันมีเสน่ห์และอยู่มายาวนานมากคือเพลงเพื่อชีวิตจนกระทั่งเมื่อพวกนักดนตรีนักร้องดนตรีเพื่อชีวิตไปขึ้นเวทีพันธมิตรไปขึ้นเวทีกบฏสอนแล้วผลพวงอันนี้จบเลยดอกผล14ตุลามันเกิดดอกผลที่ว่าเพลงเพื่อชีวิตเป็นดอกผล14ตุลานะที่มีชีวิตชีวาแล้วก็อยู่มายาวนานมากนะเดี๋ยวนี้จบแล้วเพราะนี่มีบางคนก็บอกก็ไม่อยากฟังแล้วเพลงเพื่อชีวิตนะไม่ก็อยากฟังแล้วบางคนบอกว่า14ตุลาก็เป็นจุดเริ่มต้นของประชาธิปไตยใต้อำนาจนำแล้วก็จริงๆ14ตุลาก็มีอุดมการประชาชาตินิยมเช่นเอาไอ้จุลสารที่ไปแจกเรียกร้องรัฐนูนก็เอาพระราชาเลขารัชกาลที่7ตอนสละราชสมบัติอย่างเงี้ยอันนี้เห็นด้วยแล้วผมก็ไม่เห็นด้วยผมไม่เห็นด้วยนั้นเวลานั้นแต่ผมเป็นเสียงข้างน้อยก็เสียงข้างมากจริงเลยเหรอฮะเสียงข้างมากจริงเลยเหรอฮะที่ทำไอไม่อยู่ในกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญนะกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญก็มีศิริยุทธบุญมีเป็นผู้ประสานงานนี่ผมเคยบอกคนหลายคนแล้วทำไมไม่สร้างศิริยุทธเป็นเลขาหรือเป็นประธานเพราะตอนนั้นศิริยุทธเพิ่งเรียนจบใหม่ๆนะเป็นนักศึกษาเสือเพิ่งเรียนจบให้เป็นเลขากันใหญ่ไปก็ให้เป็นผู้ประสานงานศิริยุทธบุญมีเป็นผู้ประสานงานกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญนะและคนที่คิดทำหนังสือไปหาข้อเขียนและไปหาบทความและไปเอาคำพูดของโรเจตนะซึ่งคำพูดนี้นะคนชอบเอามาอ้างเพื่อจะโจมตีนักการเมืองนะเพื่อจะโจมตีนักการเมืองที่ประเทศไทยไม่เป็นเหยียบไตเพราะนักการเมืองไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เพราะนักการเมืองยึดอำนาจมาหวงอำนาจอะไรนะคือธัญญาชุนยดาธามซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะแล้วคนอื่นๆไม่น่าจะเข้าที่ประชุมด้วยว่าควรจะเอาไหมแล้วเวลานั้นความจริงก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำนะ
เวลาคนจะวิพากษ์วิจารณ์ว่าประเทศไทยที่ไม่เป็นอย่างไรเนี่ยก็มักจะเอาครับคำพูดของโรเจตมักจะอ้างคำพูดโรเจตอันนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ให้อำนาจคนใดคนหนึ่งไปห้ามอำนาจแต่ว่าทีนี้ถ้าย้อนมาว่ามันทำให้คนมองว่านั่นแหละคนตุลาเนี่ยจริงๆก็ไอ้ที่มันมาขัดแย้งกันเนี่ยก็เพราะว่าจริงๆคนตุลายุคนั้นเนี่ยมันก็มีที่แบบความคิดแบบอนุรักษ์นิยมเยอะใช่ไหมแล้วก็พอมาปี49ถึงกลายไปเป็นเสื้อเหลืองแต่พี่จะมองอีกแบบพี่จะบอกว่าไม่ใช่อ่ะมันเป็นเพราะมันเป็นสังคมนิยมเพราะมันเชื่อพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็เลยไม่ค่อยเชื่อประชาธิปไตยเพราะเขาไม่เชื่อประชาธิปไตยแล้วยิ่งประชาธิปไตยประเทศไทยมันล้มลุกคลุกคลานมันไม่ค่อยเป็นประชาธิปไตยสักทีนะไอ้ความไม่เชื่อประชาธิปไตยนะมันจึงมีน้ำหนักเห็นไหมไปเป็นอย่างนั้นแบบนี้เนาะพอมาถึงวันนี้คือปัญหาการสร้างประชาธิปไตยเนี่ยเป็นปัญหามีมาตลอดนะคณะราษฎรนะพยายามสร้างประชาธิปไตยอยู่15ปีนะสร้างประชาธิปไตยโดยเวลานั้นเรียกว่าเป็นระบบรัฐธรรมนูญนะครับก็มีรัฐธรรมนูญพยายามวางรากฐานอย่างนั้นอย่างนี้เสร็จแล้วก็มาจบแล้วถูกหยุดก็ถูกไม่ใช่หยุดอย่างเดียวถูกทำลายวันที่8พฤศจิกายน2490รัฐประหาร8พย2490นะรัฐประหารพย8พย2490นะนอกจากเข้ายุคทหารมาครอบงำการเมืองมาควบคุมการเมืองไทยแล้วนะมันได้กวาดล้างแปดพ.ย.มันได้กวาดล้างกวาดคณะราษฎรลงจากเวทีการเมืองไทยไปโดยพื้นฐานเลยนะครับเพราะการสร้างประชาธิปไตยของคณะราษฎรมันแค่15ปีพอต่อมาก็มีพรรคการเมืองพยายามสร้างประชาธิปไตยพรรคนั้นพรรคนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้มันก็ไม่สำเร็จความจริงมันมีช่วงหนึ่งนะที่ประชาธิปไตยยาวมากเลยคือเมื่อก่อนหลังสองฟีเจน่ามาเนี่ยประเทศไทยเราประชาธิปไตยระยะสั้นประเด็จการระยะยาวนะแต่เรามีช่วงหนึ่งนะประชาธิปไตยยาวมากคือช่วงรัฐธรรมนูญปี2521จนถึงปี2534รัฐประหารของรสช.13ปีนะยาวแล้วหลังจากนั้นที่ยาวอีกก็ไม่มีแล้วมีช่วงเดียวที่ยาวอะไรนะ35ถึง49 35ถึง49แล้วก็14ปีกี่ปีนะปี2535ถึง2549ก็14ปีนะถึงแม้ว่ามันจะแบบเปลี่ยนรัฐนูลเออก็ยาวอยู่ทีนี้ย้อนไปหน่อยพี่อยากจะถามว่าถ้าเรามองปัจจุบันเนี่ยกระแสของคนรุ่นใหม่เนี่ยกระแสของคนรุ่นใหม่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีส่วนไหนที่มันคล้ายหรือว่ามันต่างกับ14ตุลาเพราะในกระแสโลกมันก็เหมือนกับมันเป็นยุคที่มันเกิดกระแสของคนรุ่นใหม่ของพรรคการเมืองใหม่ๆอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกันใช่ไหมฮะคืออย่างนี้ผมว่าคือ14ตุลาเนี่ยขบวนการ14ตุลามันค่อยๆเกิดนะมันใช้เวลาสมมติถ้าคิดตั้งแต่ปีที่จอมพลสฤษดิ์ตายปี2506หรือธันวาคมนะแล้วมาถึง14ตุลา2516กี่ปีอ่ะ10ปีใช่ไหมมันค่อยๆนะมันค่อยๆก่อตัวจนกระทั่งมาถึงกระบวนการมาถึง14ตุลาใช้เวลา10ปีแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยกระบวนการนักเรียนนักศึกษาเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยนะซึ่งขยายตัวเติบใหญ่มากตั้งแต่ปี63มาช่วงตั้งแต่63จนปัจจุบันนี้อาจจะ
าจจะลดลงไปหรือซบลงไปนะแต่ว่าพื้นฐานยังอยู่เพราะจะเปรียบเทียบกับ14ตุลาเนี่ยยากเหมือนกันนะอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยกระบวนการ14ตุลาเนี่ยมันมีอุดมการณ์ประชาธิปไตยอย่างเดียวมันมีอุดมการณ์แบบใจแล้วก็มีสังคมนิยมแทรกอยู่บ้างนะที่กระบวนการปัจจุบันเนี่ยอุดมการณ์ก็มันสูงมากอุดมการณ์ก็สูงมากนะครับก็ไม่ต้องพูดว่าอุดมการณ์อะไรแต่เขาสูงกว่า14ตุลาสองก็กล้ากว่าพวกรุ่น14ตุลานะรุ่น14ตุลาพวกผมเนี่ยไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่นะพวก14ตุลาถูกจับจริงๆไม่กี่คนนะยกเว้นตอน6ตุลาผมนะที่กว่าจะก่อตัวมาเป็นกระบวนการ14ตุลาแล้วต่อมากันหลัง14ตุลาถึง6ตุลาเนี่ยนะถูกจับจริงๆเนี่ยน้อยกว่ากระบวนการปัจจุบันนะกระบวนการปัจจุบันนะถูกจับเฉพาะคดี112 257คนแล้วคดีอื่นๆเป็นพันแล้วเขาก็ยังเคลื่อนไหวเขายังต่อสู้เขายังอะไรนี่นะเพราะฉะนั้นมันเปรียบเทียบกันเปรียบเทียบนะหนึ่งมีอุดมการณ์สูงกว่าสองมีความกล้าหาญกว่ามีความกล้าหาญกว่ารุ่นพวกผมนะพวกผมตอนนั้นอายุกันคนละอายุ18 19 20ผมอายุมากหน่อยตอนนั้นนะถ้าเปรียบเทียบที่ประการที่3คือมันเป็นยุคสมัยมันเป็นเรื่องยุคสมัยนะยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยมันคนที่ทำตัวเข้ายุคสมัยปัจจุบันได้ง่ายได้มากก็คือคนรุ่นใหม่คือคนอายุน้อยอายุ10 11 12 13 14 15 16นะเพราะฉะนั้นเขายังมีความรู้ข้อมูลข่าวสารมีความรู้มีความคิดนะผมอ่านที่เขาพูดโอ้สมัยเราอยู่มาเลยธรรมศาสตร์ก่อนเราจะพูดแบบนี้ได้ก็ขึ้นปี2ปี3เลยนะแต่ปัจจุบันนี้ยังอยู่มัธยมหรือยังอยู่ปี1ปี2กันนะคือหมายความในแง่ความคิดนะการก่อรูปทางความคิดทางอุดมการณ์เนี่ยมันเป็นสอดคล้องกับยุคสมัยใหม่จริงๆไม่เหมือนกับยุค14ตุลานะทีนี้ปัญหาที่คนมักจะถามกันนะว่าเมื่อกี้คุณก็ถามไปแล้วว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่4ที่5มั้ยตอนนี้คนก็ถามว่าพวกคนหนุ่มคนสาวอายุ15 16 17 18น่ะยังไงต่อไปเขาก็ยังมีความคิดมีจิตใจหรือตาสว่างเขาจะไปเรื่อยๆนะจะไปเรื่อยๆจนไม่ต้องเข้ามาเลยหรือจบมาเลยแต่ว่ามันจะมีการกระทำไหมมีแอคชั่นไหมช่วงนี้มีคนบ่นอยู่มีคนพูดอยู่ว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ค่อยมีแอคชั่นอะไรเท่าไหร่บางคนมีแอคชั่นก็ถูกคนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหยกน่ะถูกคนวิพากษ์วิจารณ์คืออีกฝ่ายเพราะวิพากษ์วิจารณ์ไม่มีปัญหานะเพราะเป็นหน้าที่เขาใช่ไหมเป็นงานของเขาเป็นหน้าที่เขาแต่ฝ่ายเดียวกันน่ะยกตัวอย่างคนที่เคยเดินกระบวนนับครั้งไม่ถ้วนน่ะมีท่าทีลบต่อการชุมนุมเดินกระบวนในปัจจุบันมีท่าทีลบไปแล้วนะนี่คือเรียกเกิดการเปลี่ยนแปลงหมายถึงคนเก่าๆนะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะแต่คนรุ่นใหม่เนี่ยก็ผมไม่เปลี่ยนนะคือมันเหมือนกับว่ามันเป็นครึ่งทศวรรษที่มันมาถึงจุดที่โลกมันเปลี่ยนแล้วก็คนรุ่นใหม่ทั้งโลกมันก็ต้องการการเปลี่ยนแปลงด้วยใช่ไหมครับผมว่าที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ในขอบเขตทั่วโลกผมว่ามันคล้ายๆอยู่ที่ฝรั่งเศสก็เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เกิดแบบเก่ามันเกิดในโลกออนไลน์แล้วก็ไปสู่พักการเมืองมันไปสู่การการเคลื่อนไหวอยู่ปี2ปีแล้วมันก็ตอนนี้มันเข้าไปสู่พักการเมือง
ต่างเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนไม่มีพรรคการเมืองไงตอน14ตุลาก็ไม่มีพรรคการเมืองก็มีบ้างอ่ะการเลือกตั้งสามรัฐธรรมนูญปี2511แต่มันก็มีพรรคประชาธิปัตย์เป็นหลักมีพรรคฝ่ายซ้ายก็มีพรรค 2-3 พรรคเป็นพรรคเล็กๆคือมาถึงตอนนี้กระแสของคนรุ่นใหม่กระแสของฝ่ายประชาคนที่เรียกว่าตั้งแต่รุ่นคนตุลาหรือว่าคนที่เรียกร้องประชาธิปไตยมาเนี่ยมันกระแสมันไปที่พรรคก้าวไกลใช่ไหมครับครับซึ่งอันนี้ก็ต้องศึกษานะต้องศึกษาต้องค้นคว้าทำวิจัยว่าทำไมคือคำพูดเดียวกันเนี่ยนะครับให้นักการเมืองเก่าไม่ว่าจะอยู่พรรคไหนนะกับนักการเมืองก้าวไกลพูดนะพูดเหมือนกันเลยนะแต่คนจะอินคนจะฟังคนจะอินคนจะรู้สึกว่าใช่แล้วถูกปลูกเล่าจากนักการเมืองก้าวไกลนะอันเดียวกันใช้วาทกรรมเดียวกันเนี่ยมันเป็นเรื่องยุคสมัยนะครับเนี่ยเหมือนมีคนถามผมว่าทำไมผมจึงสนับสนุนก้าวไกลเพราะผมไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลเนี่ยแต่ที่ผมสนับสนุนก้าวไกลเนี่ยเพราะว่าคือแนวทางการต่อสู้ของผมนะฮะซึ่งเป็นแนวทางพื้นฐานหนึ่งซึ่งมีมาแต่ในแต่ไรแล้วคือต้องหนุนกองหน้าหนุนกองหน้าแล้วไปโอบล้อมกองกลางแล้วก็ผลักดันกองหลังคือในทุกสังคมในทุกกลุ่มชนในทุกขบวนการในทุกองค์การมันจะมีคน3กลุ่มอยู่ตลอดเวลานะ1กองหน้าซึ่งจะเป็นคนส่วนน้อย2กองกลางมากสักหน่อยนะ3กองหลังเป็นคนส่วนใหญ่เพราะถ้าเราใช้จุดยืนจากการต่อสู้นะเราต้องหนุนกองหน้านะแม้ว่ากองหน้าเขาอาจจะทำอะไรเหมือนที่คุณเคยเขียนมาครั้งหนึ่งว่าพาให้พวกเราตีลังกาก็ยกตีลังกาตามใช่ไหมคุณเคยเขียนเนี่ยต้องตีลังกาตามคือหมายว่ากับกองหน้านี่นะเราต้องหนุนไม่ว่าเขาจะอาจจะเลยทงไปบ้างสมัยก่อนเราใช้คำว่าอาจจะซ้ายจัดไปบ้างหรือรุนแรงไปบ้างนะแต่นี่เขาเป็นกองหน้าเราต้องหนุนเขาเราต้องสนับสนุนต้องอะไรสำหรับกองกลางมันจะลังเลกองกลางมันจะเอ็นไปเอ็นมาโลเลไปโลเลมาเนี่ยเราต้องโอ้โหอุ้มไปต่อกองกลางสำหรับกองหลังเนี่ยดันเลยดันเนี่ยผมใช้แนวความคิดเนี่ยแนวทางแบบเนี้ยผมยังพูดถึงก้าวไกลมากหน่อยจนกระทั่งพรรคพวกที่อยู่พรรคเพื่อไทยเขาหาว่าผมนี่เป็นพวกก้าวไกลบางคนประกาศจะไม่คบผมแล้วนะจะไม่คบแล้ว ผมอายุ76ปีแล้วอีกไม่กี่ปีก็จะตายถ้าผมมัวแต่ไปยึดถือพรรคนั้นพรรคนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้นะผมไม่ต้องการผนึกกำลังนะต้องการเป็นกำลังเพราะอย่าลืมว่าศัตรูของเราเนี่ยนี่เราใช้ภาษาทหารหน่อยศัตรูของฝ่ายประชาธิปไตยหรือของประชาชนเนี่ยเขายังเข้มแข็งอยู่นะเขายังแข็งแกร่งอยู่นะแม้ว่าคนจะด่าเขาแม้ว่าเขาจะคนเสื่อมความนิยมเขานะแต่เขายังแข็งแกร่งอยู่เพราะฉะนั้นเราไม่ผนึกกำลังกันเราจะไปสู้เขาได้ยังไงนะเราไปต่อต้านเขาได้ยังไงนะครับที่บางคนบอกว่ามันก็ต้องดูเวทตอนนี้ต้องยังไงนะแต่สรุปอย่างนี้นะสรุปอย่างนี้คือในโอกาส50ปี14ตุลาเนี่ยนะ
ผมก็อยากให้พวกเราคนรุ่น14ตุลาเนี่ยมาทบทวนสรุปตัวเองทบทวนว่าเป็นยังไงแล้วก็ควรจะก้าวต่อไปยังไงถ้าใช้คำว่าก้าวไกลเนี่ยก็แล้วถูกหาอีกก้าวต่อไปเนี่ยมันก็คือก้าวหน้าแล้วครับแล้วก็สองเนี่ยต้องยังไงต้องสนับสนุนคนรุ่นใหม่ผมเคยพูดในคลับเฮ้าส์ครั้งหนึ่งนะว่าพรรคสังคมประชาธิปไตยแรงงานเนี่ยช่วงหนึ่งมีปัญหามากมีวิกฤตมากวิกฤตทั้งทางความคิดทั้งทางทฤษฎีทั้งทางอะไรนะจนกระทั่งวันหนึ่งมีนักศึกษาคนหนึ่งซึ่งตอนนั้นจบแล้วอายุน้อยมาร่วมประชุมแล้วก็เสนอความคิดเห็นทุกคนในที่ประชุมบอกว่าพบแล้วพวกเราเจอแล้วเจอผู้นำแล้วนี่ขนาดคนแก่ๆนะอายุ35 40นะคือ50แล้วนะเราเจอแล้วเราเจอผู้นำแล้วเลนินคือคนรุ่นใหม่อายุ21ตอนที่ไปประชุมวันนั้นเนี่ยนะมันต่อคนรุ่นใหม่นะต่อยกเนี่ยยังไงเราต้องสนับสนุนเขาเราต้องถ้าเขาทำอะไรเนี่ยเราก็แนะนำอบช่วยเหลือเขาไม่ให้เขาอะไรเนี่ยนะแต่ไม่ใช่ไปด่าไม่ใช่ไปใช้ประทาสีด่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่ได้นี่เป็นจุดยืนของผมแล้วก็อยากให้พวก14ตุลา6ตุลาที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยทบทวนตัวเองพี่แต่ในมุมหนึ่งเขาก็อาจจะบอกว่าเราเนี่ยผ่านประสบการณ์มาเยอะเราเนี่ยควรจะเข้าใจเรื่องยุทธศาสตร์ยุทธวิธีมากกว่าเด็กแล้วก็บางเรื่องเนี่ยเด็กมันเลยทงจริงคนรุ่นใหม่มันเลยทงจริงคนรุ่นใหม่มันผิดจังหวะก้าวไม่เข้าใจเรื่องการแสวงอยู่ร่วมสังคมจุดต่างอะไรต่างเนี่ยเขาก็เลยมองว่าเขาจำเป็นที่จะต้องเดินแนวทางแบบเนี้ยเพราะไม่งั้นมันไปสู่การที่แบบเขามองว่ามันเลยทงอย่างที่ว่าแหละแล้วมันก็ล้ำหน้ามันล้ำเส้นมาอะไรต่างซึ่งมันจะมันหมายถึงว่ามันเป็นประสบการณ์ของคนที่เคยผ่านม็อบเคยผ่าน6ตุลาเคยผ่าน4ตุลา6ตุลาเคยเข้าป่าเคยพ่ายแพ้แล้วเขาก็รู้สึกว่าสิ่งที่มันควรจะทำก็คือว่าอะไรการเอาอยู่ในกรอบที่เหมาะสมอะดึงกลับมาแล้วอยู่ในจุดที่เหมาะสมอย่างที่คนชอบแซวว่าแต่คนก็ไปแซวว่าอะไรอะคล้ายๆกับว่าดึงกลับมาอยู่ที่ยอดมะพร้าวอะ แต่มันก็ถูกนะมันก็มีส่วนจริงนะว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยมันล้ำหน้าล้ำเส้นเลยทงคือมันไม่อยากแก้คำว่าช่วยไม่ได้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ก็ยังเกิดขึ้นตัวของตัวเองสมัยพระฝรั่งเศสนะวันแรกๆเนี่ยนะมีคนก็คิดแบบเนี้ยโอ้มวลชนเลยทงไปมากอะมวลชนเลยทงแล้วก็มีคนไปเจอนายกเทศมนตรีคนแรกของปารีสบาเย่เขาไปพูดแล้วเนี่ยพูดให้ไปห้ามมวลชนประชาชนที่ไปทำนั่นที่ไปเผาปราสาทที่ไปจับคนที่จะอะไรเนี่ยนะบาเย่บอกว่าจะให้ผมไปห้ามคนที่เขาเพิ่งยึดคุกบาสตีนมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้ยังไงคือมันนี่มันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องที่มันต้องเป็นอย่างนั้นแหละนะสองนี่มีนักวิชาการคนหนึ่งพูดดีมากคนที่ถูกกดลงเป็นทาสมาพันปีเนี่ยวันที่เขาได้รับการปลดปล่อยทาสเนี่ยนะส่วนใหญ่จะทำอะไรเลยทงทั้งนั้นเลยเถิดทั้งนั้นก็คนถูกกดทับถูกกดขี่คุณรีดถูกกดทับมาเป็นพันปีเนี่ยพูดอย่างนี้ไม่ไหนหมายความว่าไม่ให้ทำอะไรไม่ให้คิดอะไรคิดได้ทำได้แต่ว่าต้องมีวิธี
ต่ไม่ใช่ไปใช้ชาติศีว่านะคือเบื้องหน้ากระบวนการแบบนี้ผมว่าเราก็มี3ท่าทีสามท่าทีหลักๆเห็นด้วยเข้าร่วมไม่เห็นด้วยสอดด้านหรืออยู่กลางๆเพราะว่าคนรุ่น10ปีตัวเราตัวให้อยู่กลางๆแล้วเอียงมาทางนี้หน่อยนะไม่ใช่กลางๆแล้วเอียงไปข้างนึงนะครับเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาคือมันอาจจะไม่เป็นประเด็นแหลมคมเฉพาะหน้าแต่มันเป็นเรื่องสาระที่พี่ย้อนให้ฟังซึ่งน่าสนใจมากครับทบทวนแล้วจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันมีคุณค่าของ14ตุลามีเรื่องปัญหาเรื่องความคิดคนเรื่องความแตกต่างของคนที่มันหลากหลายนะฮะอันนี้คือผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะสรุปง่ายๆอาจจะเราตายไปแล้วมาให้คนรุ่นหลังตัดสินใช่ไหมฮะครับสวัสดีครับพี่ครับครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับความจริงผมควรจะตายก่อนจะฉลอง50ปียังไม่ตายครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชน TV เพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ